าที่เราเปิดร้านขายของอันนี้ถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะเลยเราต้องเสียสตุ้งสตังค์ให้ใครมั่งเจ้าของตลาดเจ้าของที่เจ้าของแผงเจ้าของที่เทศกิจครับใช่ที่เขามาช่วยดูแลเรื่องขยงขยะอะไรทำนองแบบนี้อันนั้นเป็นรายได้เป็นรายจ่ายที่เราต้องจ่ายไปกับการที่เราขายของรับเงินมาจ่ายเงินให้กับแก๊งขออภัยจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนพวกนี้ไปแต่มันมีแก๊งอยู่คุณผู้ชมที่เข้ามารีดไถเรียกเก็บเงินที่มันมากเกินกว่าที่ทางการเขากำหนดเอาไว้และพอร้านค้าไม่จ่ายมันก็ใช้วิธีสกปรกมาฉี่ใส่ร้านเขาค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะไอ้แก๊งเนี่ยมันจะมาขอเก็บค่าคุ้มครองโอ้โหคุ้มครองอะไรอ่ะเป็นยากุซ่ามาเฟียแล้วพอเขาไม่จ่ายเนี่ยคุณผู้ชมดูใช้วิธีแล้วมาฉี่ข้างๆร้านเขาแล้วถามว่าฉี่กลิ่นเป็นยังไงเหม็นสิหมาแมวฉี่ใกล้ๆร้านเนี่ยยังต้องหาน้ำมาล้างเลยคุณผู้ชมทำไมเลวขนาดนี้ตายสกปรกจริงนะแบบเนี้ยแล้วทางเจ้าของร้านที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันดีคืนดีไม่ใช่แค่ฉี่นะไอ้ผ้าใบคุมของน่ะก็มากรีดมาพังมาทำลายของเขา มีวงจรปิดนะคะที่จับภาพเอาไว้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการเจรจากันด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมยังต้องจ่ายอะไรแบบนี้ด้วยล่ะโดยแม่ค้าร้านกาแฟชื่อว่าคุณพัฒน์พิชาค่ะเธออายุ50ปีแล้วนะคุณผู้ชมเธอเข้าร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดว่ามีผู้ชายที่อ้างโอ้ยตบผู้หญิงอ่ะเอาเอาต่อยกันเอานี่โอ้โหความไปแล้วนั่นอุ้ยโดนจิกด้วยเอาโอ้ยโอ้ทำร้ายผู้หญิงจริงๆคุณผู้ชมเรียกค่าคุ้มครองพอไม่จ่ายข่มขู่ด่าสารพัดเลยทำลายทรัพย์สินทำร้ายร่างกายแล้วที่เห็นเมื่อสักครู่ก็มาฉี่ใส่ด้วย อันนี้คือเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ให้เห็นว่าลักษณะดูวงรอบตาไอ้เหลืองๆเนี่ยคือก่อนหน้าม่วงจัดมาก่อนใช่แล้วอันนี้คือเริ่มจะดีขึ้นก็หอบหลักฐานมาร้องเรียนค่ะเขาบอกว่าเปิดร้านขายกาแฟริมทางอยู่หน้าคอนโดแห่งหนึ่งในซอยแจ้งวัฒนะ10ของหลัก4กทม.แล้วคู่กรณีเป็นคนคุมวินรถมอเตอร์ไซค์มาเรียกเก็บค่าคุ้มครองอ้างว่าตัวเองรู้จักกับตำรวจกับเทศกิจหลัก4ด้วยถ้ายอมจ่ายรายเดือนให้ก็จะไม่มีใครมาก่อกวนตอนแรกๆที่เปิดร้านเธอบอกว่ายอมจ่ายเดือนละ 1,300 ค่ะแต่เทศกิจเขาก็มาเก็บอยู่แล้วว่าเธอต้องเสียเงินค่าแผงร้านกับค่าขายของบนทางเท้าให้เทศกิจอยู่แล้วตามกฎหมายก็เลยรู้สึกว่าก็จ่ายให้เขตไปแล้วนี่หว่าใช่สิฮะทำไมต้องมาจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้อีกขายของได้กำไรวันหนึ่ง 2-300 แต่ว่าต้องมาจ่ายเดือนละ 1,300 คุณผู้ชมมันก็เป็นรายจ่ายนะหลังๆเธอก็บอกว่าเธอไม่อยากจ่ายค่ะก็เลยถูกคนส่งมาป่วนร้านกรีดผ้าไอ้ผ้ายางที่คลุมของน่ะแล้วก็ยังมาฉี่ใส่อีกพอไปทวงถามก็ถูกทำร้ายทั้งตัวเธอทั้งลูกชายโดนต่อยจนน่วมเลยค่ะเราอะไปบอกเขาว่าเทศกิจไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องจ่ายเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมึงก็ไม่ต้องขายถ้ามึงไม่จ่ายมึงก็ไปจ่ายเทศกิจแล้วมึงก็ไม่ต้องขายกูไม่ให้ขายเขาพูดประมาณนี้เขาก็บอกเลยถ้ามึงขายกูจะพังร้านเขามาเยี่ยวแล้วเราอะเปลี่ยนกล้องใหม่ติดกล้องใหม่ก็เลยเห็นเขามาเยี่ยวก็ยังไม่พูดอะไรวันแรกพอมาวันที่สองเขามาเยี่ยวอีกเนี่ยเขาเยี่ยวตรงนี้ฮะมาเยี่ยวตรงเนี้ยฮะเนี่ยเยี่ยวตรงนี้ทุกวันฮะก็เลยพอถามเสร็จเขาก็แบบคว้ามือจะดึงคอเสื้อเราจะต่อยฮะเราก็เลยแบบปัดมือเขาก็เลยชกเข้าที่เนี้ยหน้าเนี่ยก็คือเขาตีแล้วลูกชายก็ถึงไปผลักเขาอะผลักให้เขาแบบพี่ล้มไงลูกชายก็เข้ามาช่วยมากันเราซึ่งตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าอยู่ในพื้นที่คอนโดใกล้ๆตรงเนี้ยแล้วอยู่กันสองคนแม่ลูกก็กลัวนะคะกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยทีนี้ทางด้านสายไหมต้องรอดทีมงานก็เลยประสานผู้กำกับทุ่งสองห้องคุณผู้ชมครับฝากบอกท่านไปว่าพื้นที่ท่านมีมาเฟียนะครับพื้นที่ท่านมีมาเฟียเดินเรียกเก็บค่าคุ้มครองอ้างว่ารู้จักตำรวจมีแบ็คดีด้วยใช่หรือเปล่าท่านรู้จักกันจริงไหมแล้วมีการเรียกเก็บเงินแบบนี้ส่งเงินท่านเหรอครับอันนี้ชาวบ้านเขาสงสัยเลยนะคะถ้าอ้างว่าเก็บเงินแล้วรู้จักกับตำรวจแบบนี้ก็อยากจะให้ออกมาตรวจสอบด้วยค่ะอ่ะทีนี้เราฟังความสองด้านก็แล้วกันคุณผู้ชมเพราะว่าพอเขาไปแจ้งทางสายไหมใช่ไหมสายไหมก็ดำเนินการตามขบวนการที่เขาพอจะเรียกร้องให้ได้แต่ทางฝั่งคู่กรณีที่อ้างว่าตัวเองเป็นมาเฟียมาเก็บเงินรู้จักตำรวจน้องบีชมพูนุชค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในทีมข่าวเช้าอมรินทร์ของเราเนี่ยแหละเสาร์อาทิตย์เจอกับเธอได้นะคะน้องบีลงไปสอบถามกับบุคคลท่านนี้เขาชื่อว่าคุณสรวิทย์ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่มาเฟีย
แต่ว่าเขายอมจ่ายอ่ะแล้วก็ยังเอาชื่อของคุณสรวิทย์เนี่ยไปอ้างเวลาที่เจ้าหน้าที่มาตรวจด้วยซึ่งเงินที่ฝ่ายนั้นให้มาไม่ได้รีดไถเขาให้ผมโดยเสน่หาจ่ายเราทำไมถูกป่ะถูกไหมเขาจำใจจ่ายเองใช่ใช่ถูกไหมครับเราไม่ได้เป็นมาเฟียเป็นอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่บางทีอ้างเจ้าหน้าที่บ้างว่าใช้ชื่อผมเขาจะมาตรวจก็อ้างชื่อผมว่านะเจ้าหน้าที่ก็โทรมาบอกผมว่าให้เขาใช้ไปเถอะเราก็ไม่เคยว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จ่ายก็ไม่จ่ายหัวหมอไงไม่จ่ายเราก็ไม่ว่าไม่จ่ายมาเป็นปีแล้วก็เราหกระแหงมาแฝะเราอีกเราก็ไม่เคยไปยุ่งเราก็อยากแฝะก็แฝะไปมาด่าเราเช็ดเลยแล้วเราจะไปยอมยังไงอ่ะถือว่าก็เลยมีเรื่องมีราวกันแล้วเราต่อยเข้าตาอะไรก็ไม่ไม่จริงขี้โม้ไปถามเจ้าหน้าที่ดูได้เลยมีบาดแผลตรงไหนไม่มีเลยโอ้โหเหรอฮะเอออุ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรอร้านค้าถึงอ้างชื่อพี่เขาเทศกิจได้อ่ะก็นั่นแหละสิแสดงว่าพี่ไม่ธรรมดานะเพราะพี่ไม่รู้ตัวว่าพี่มีบารมีงั้นต้องไปเรียกเทศกิจมายืนยันสิชัดชาติชัดชาติชัดชาติเรียกทำไมอ่ะเออกรุงเทพอ่ะโอ้โหกรุงเทพแล้วคุณฟังนะเขาให้ด้วยความเสน่หาเขาให้เองใช้มันทำงานหาเงินได้วันละ 2-300 บาทกำไรแล้วจะเอาเงินไปให้คนอื่นใช้ก็พี่เขาบอกแบบนี้ไปเรียกเทศกิจมายืนยันเลยค่ะหรือไม่ก็เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยยืนยันอีกทีก็ได้ว่าใครพูดจริงเรื่องนี้มันตรวจสอบไม่ยากมันไม่ยากเลยคุณผู้ชมถ้าจะมีการตรวจสอบกันขึ้นมาจริงๆก็ขอให้การตรวจสอบเกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายไม่ได้รับความเดือดร้อนเขาจะบากหน้ามาขอความช่วยเหลือทำไมใช่ฮะถ้าเขาไม่เจ็บเขาไม่รู้สึกว่าเขากำลังโดนกระทำเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะออกมาเสียเวลาออกมาเปิดหน้าแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวแบบนี้หรอกเออแล้วที่พี่ไปฉี่ข้างร้านเขาทุกวันน่ะที่บ้านมีความผิดตามกฎหมายเอ้ยอันนี้มันเรื่องความสกปรกนะใช่ฮะใช่ไงแล้วรู้ไหมว่าไอ้ผู้ชุมนุมทั้งหลายเนี่ยที่โดนจับอ่ะคดีอะไรคดีแบบพี่เลยผู้ชุมนุมทางการเมืองที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับอ่ะคดีเดียวกับพี่เลยเขาจับเข้าคุกเลยนะบอกอันนี้หลักฐานชัดหรือจะบอกว่าพี่เขาไปยืนคุยกับไอ้เสาต้นนั้นป่ะมันมีกลิ่นนะคุณหมอปลาเอาไหมจากผมมี2ชื่อหมอหมูกับหมอปลาอยากหาหมอไหนก่อนถ้าเป็นแบบนั้นพี่ไม่รู้ตัวพี่เป็นคนมีบารมีมีคนเอาเงินมาถวายพี่สุดยอดสุดเฮ้ยอยากให้มีคนเอาเงินมาให้อย่างนี้มั่งจังให้โดยเสน่หาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตำรวจอันสายไหนวะสายไหมเหรอสายไหมจะทำอะไรบ้างไหมใช่แต่เมื่อกี้เขามาบอกว่าไม่ใช่ตำรวจสายไหมเป็นในพื้นที่ตำรวจทุ่งสองห้องซึ่งคุยแล้วครับ